เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กจะพาไปชมบรรยากาศที่สะพานหันนะคะในวันธรรมดาค่ะเพราะว่าปกติสะพานหันนะคะถ้าเป็นช่วงเย็นวันเสาร์อาทิตย์ประมาณ4โมงเย็นนะคะจะมีของขายสองข้างทางเยอะเลยค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้ตุ๊กพามาในวันธรรมดานะคะมาชมบรรยากาศกันค่ะหลังจากนั้นจะพาไปเดินที่ตลาดสำเพ็งค่ะไปดูนะคะว่าบรรยากาศอัปเดตล่าสุดที่สำเพ็งเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ใกล้ช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะคะมีของอะไรขายบ้างไปชมกันเลยค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณสะพานหันคลองโอ่งอ่างค่ะลูกพามาชมบรรยากาศวันธรรมดานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเดินถัดจากสะพานหันขึ้นมาด้านในนะคะก็จะเป็นตลาดสำเพ็งค่ะร้านนี้นะคะมีขายอุปกรณ์ตกแต่งวันฮาโลวีนเยอะเลยค่ะชิ้นละ60เหรอคะThank you.
ิ้นเท่าไหร่นะคะพี่ไม่มีแล้วส่งกี่ชิ้นนะคะส่ง6ชิ้นได้ราคา 35 อ๋อแถมสติ๊กเกอร์ชุดละ1เนี่ยใส่เจลสเปรย์นี้ใช่ไหมคะใส่สเปรย์ค่ะไม่ใช่เจลค่ะสติ๊กเกอร์เป็นหอมๆใช่ไหมพี่เพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ